แม่น้องชมพู่ร่ำไห้รอยหย่าชีวิตเหลือแค่สะดิ้งรับไม่ไหวแชร์ผัวพาผู้หญิงนอนในบ้านเป็นปีจ่อใช้กม.จัดการน้องแม่น้องชมพู่ร่ำไห้รอยหย่าชีวิตเหลือแค่สะดิ้งภาพสามีที่เป็นคนดีเมียสร้างขึ้นมาเองรับไม่ไหวแล้วแชร์ผัวพาผู้หญิงมานอนในบ้านเป็นปีส่วนน้องพ่นอะไรจะใช้กฎหมายจัดการเปิดใจร่ำให้ขณะไลฟ์สดช่องยูทูบตัวเองถิดที่ยิ้มเหมือนมีความสุขถิดที่ไว้ใจขอโทษที่ทำให้ FC ผิดหวังค่ะแม่น้องชมพู่เล่าความอัดอั้นตันใจที่น้องชายสาวิตรีพร่ำพ่นอะไรออกมายายก็รู้ทำไมไม่ห้ามน้องบ้างว่าเกิดอะไรขึ้นสาวิตรีจะจัดการด้วยกฎหมายตัวเองปวดท้องหนักมากแต่ยังทำงานขายของทุกวันทำงานอยู่คนเดียวสามีไม่ทำอะไรตอนนี้แยกกันอยู่สักพักแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนอย่าขาดแม่สาเหลือแค่สะดิ้งลูกสาวคนโตตั้งนานแล้วแม่สาไม่เคยมีชู้ลูกรู้เรื่องทุกคนรู้เรื่องภาพอนามัยคนดีสาวิตรีเป็นคนสร้างขึ้นมาแม่พูดอะไรมีหลักฐานเก็บมาเป็นปีถ้าแม่ไม่พูดแม่เป็นคนชั่วในสายตาคนอื่นภาพแม่คนมองว่ามีชู้ไปไหนขับรถไปคนเดียวเพราะไปกับเขาไม่ได้ในเขาแกล้งสารพัดในรถกล้าออกมารับผิดชอบอะไรที่ทำให้ครอบครัวเราเป็นอย่างนี้ไหมสิ่งที่เขาพยายามทำคือทำให้เราสองแม่ลูกขายของไม่ได้ต้องทำห้องข้างบนนอนเพราะสะดิ้งนอนบ้านยายแต่น้องๆ ออกอาการเกรี้ยวกราดแม่ดูว่าไม่ปลอดภัยแล้วตั้งใจทำห้องให้น้องกลับมาอยู่ด้วยหลายครั้งบ้านไม่มีความปลอดภัยต้องทำห้องให้สะดิ้งกลับมาสะดิ้งกลับมา 4-5 วันเกิดเรื่องแม่ต้องทำห้องข้างบนเพราะแยกห้องนอนกันกับเขานานแล้วอนามัยเขาไม่ได้ต้องการคู่ครองคนรักเขาต้องการแค่ผู้หญิงที่ผ่านมามีแต่คนไว้ใจทั้งนั้นแต่หนักสุดก็อนามัยที่อยู่กันมา20ปีลูกรู้ทุกอย่างรับไม่ไหวแล้วเราก็เป็นคนชั่วในสายตาคนอื่นทันทีแผลนี้คงหนักสุดแล้วหลงผิด1ปีเต็มตอนที่แม่จับได้ให้เขาพูดเองแล้วกันว่าเขาทำอะไรกับเราสองแม่ลูกพร้อมทั้งตอบ FC ด้วยว่าถ้าผัวพี่นอกใจไปนอนกับคนอื่นพี่ยังเข้าใจพี่รับไหวไหมเอาผู้หญิงมานอนในบ้านหนูใจเย็นมากเป็นปีแล้วขณะเราทำงานงกๆอนามัยหยุดส่งอีโมจิร้องไห้ไปช่องต่างๆได้แล้วคลิป เปิดอาณาจักร100ล้านชาคริสพาชมห้องลูกสาวเผยวันน้ำตาไหลเห็นลูกเมียทะเลาะกันบ่อยเรื่องอะไรเปิดอาณาจักร100ล้านชาคริสพาชมห้องลูกสาวเผยวันน้ำตาไหลกลับมาเห็นลูกเมียทะเลาะบ่อยเรื่องอะไรเมียกินน้ำพริกผักไข่ต้มผัวกลับมาเจอถึงกับตกโต๊ะมันก็ง่ายเกินไปรายการตีท้ายครัวเปิดอาณาจักร 3.5 ไร่พระเอกดังชาคริสแย้มนามเห็นต้นไม้สวยอย่างต้นมะกอกโอลีฟเจ้าตัวเผยอายุ800ปีซื้อมาราคา 3-4 แสนถามว่ามูลค่าตรงนี้ซื้อมา45ล้านทำไปเท่าไหร่ชาคริสกล่าวว่าประมาณ48ล้านออกแบบไป2ล้านแอนภรรยา 48-50 ล้านเพิ่มอีกครึ่งหนึ่งก็มีแตะ100ล้านก่อนจะพาชมเศรษฐีนวโกศชาคริสบอกว่าได้ให้ช่างปั้นออกแบบจากหน้าแม่แต่ปรับให้มีความเป็นเทพมากขึ้นพร้อมทั้งพาชมบ้านสักทองดั้งเดิมที่มีมาแล้วรีโนเวทสวยมากใส่ใจทุกรายละเอียดมีทั้งโซนไม้สักทองสักขี้ควายเรือนไม้เพดานสูงเปิดห้องชมพูเตรียมไว้ให้ลูกสาวแต่ยังไม่มาสักทีห้องน่ารักรอกระบวนการธรรมชาติและห้องฟ้าของพี่โพลูกชายรวมทั้งห้องนอนเรียบง่ายของชาคริสกับภรรยาซึ่งห้องน้ำไม่มีประตูแอนถึงกับบ่นว่ามันไม่ได้ไงตอนแรกแอนงงมากเขาบอกทำไมแต่งงานเป็นผัวเมียกันฉันจะนั่งทำธุระอะไรเธอต้องรับให้ได้เราอาบน้ำอยู่เขาก็เปิดเข้ามาบอกเป็นผัวเมียกันขนาดนี้จะมาอายอะไรแต่เราไม่ได้ไงภรรยาบอกเลยว่าบ้านนี้เราทะเลาะกันบ่อยมากทุกครั้งออกกองถ่ายตกเย็นเอาละโทรมาเธอเย็นนี้กินอะไรอ๋อฉันก็กินอะไรง่าย
ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันกลับไปกินง่ายๆกับเธอกลับมาบ้านเขาเห็นเรานั่งกินไข่ต้มน้ำพริกผักตบโต๊ะบางทีมันก็ง่ายเกินไปชาคริสเล่าบ้างว่านึกว่าข้าวมันไก่กะเพราหมี่เคี้ยวชายสี่เรากินได้สบายมากแต่ไม่ใช่น้ำพริกสามวันอยู่ในตู้เย็นจนแห้งต้องเอาข้าวเหนียวขูดเท่านั้นถึงจะหลุดจากถ้วยผักไม่คิดจะเอาโปรตีนเข้าร่างบ้างเลยแอนเลยบอกง่ายกับเธอกับง่ายสำหรับฉันไม่เหมือนกันชาคริสยังเผยเรื่องราวความในใจตั้งแต่มีลูกมีแอนเปลี่ยนไปกลัวว่าตัวเองจะเป็นอะไรไปพิธีกรกลัวตายใช่กลัวไม่ได้อยู่ใช้ชีวิตกับเขาเมื่อก่อนเรามุทะลุมากไม่กลัวอะไรยิ่งช่วงโควิดไปทำงานกลับมาบ้านเขาหลับแล้วมองลูกมองเมียน้ำตาไหลหอมเขากอดเขาไม่ได้กลัวว่าใครคนใดคนหนึ่งจะเป็นอะไรไปถามรุ่นที่พี่เป็นเรื่องปกติช่วงหนึ่งแล้วมันจะคามดาวปลงอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเปิดความรู้สึกแอนบ้างว่าทุกคนจะถามรู้สึกยังไงเป็นภรรยาชาคริสแรกๆ กดดันการถูกบูลลี่จากชาวเน็ตหรือใครที่ไม่รู้จักเราให้ค่าเราต่ำมากทั้งที่เราก็คบกันศึกษากันรักกันเหมือนคู่อื่นถ้าใครถามเป็นภรรยาชาคริสเป็นยังไงต้องบอกว่าโชคดีมากเขาเต็มร้อยเขาก็ให้ร้อยด้านชาคริสขอบคุณทุกคนที่เปิดใจให้แอนตอนนั้นเขาไม่รู้ว่าแอนเป็นใครยังไงแต่ด้วยตัวแอนเป็นแบบนี้ไปเปิดใจทุกคนได้หมดจนมองแอนเป็นไอดอลแอนโทเนียโตเฟกนิลไม่ยกมือไหว้ลีเดียยงดราม่าแมทธิวไม่เอ่ยชื่อตำแหน่งแอนโทเนียโตเฟกนิลไม่ยกมือไหว้ลีเดียเมื่อวันที่23มกราคมที่ SF World Cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์แอนโทเนียโพซิลรองอันดับ1 Miss Universe 2023และ Miss Universe Thailand 2023ให้สัมภาษณ์มาร่วมงานเปิดตัว Oppo Reno 11 Series 5G Lon Event ถึงประเด็นดราม่าที่แฟนนางงามไม่พอใจกรณีพิธีกรหนุ่มแมทธิวดีนไม่อ่านชื่อตำแหน่งของตนเองในอีเวนต์หนึ่งรวมถึงเคลียร์เฟกนิวที่หาว่าตนเองไม่ยกมือไหว้ลีเดียสรัญรัตน์ภรรยาของแมทธิวที่เจอกันในงานอีเวนต์เพราะโยงไปถึงเรื่องดราม่าก่อนหน้าพร้อมกันนี้แอนโทเนียตอบประเด็นข่าวลือเรื่องที่แอนจักรพงษ์เตรียมขายลิขสิทธิ์ Miss Universe ให้เศรษฐีชาวเม็กซิโกแอนโทเนียโตเฟกนิวย้อนถามถึงดราม่าแมทธิวดีนไม่พูดชื่อตำแหน่งมีโอกาสได้พูดคุยกันหรือยังไม่มีค่ะส่วนตัวเป็นคนไม่โฟกัสเรื่องของดราม่าอยู่แล้วเชื่อว่าทุกอย่างมีเหตุผลแล้วทุกคนก็มีสิทธิ์เลือกว่าจะทำหรือไม่ทำอะไรอีกอย่างเราทำงานในแต่ละวันก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมาคิดอะไรมากในเรื่องนี้ถามว่าซีเรียสไหมกับการที่คนจะไม่เอ่ยชื่อตำแหน่งของเราอย่างที่บอกไปว่าทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุผลเราพัฒนาตัวเองและสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองมากพอที่จะได้สร้างตำแหน่งที่สูงสุดในเวลา35ปีของประเทศไทยแล้วแอนก็เชื่อว่ามันมาจากเรื่องของการเคารพมากกว่าซึ่งถ้าจะไม่เอ่ยชื่อตำแหน่งก็ไม่เป็นอะไรเพราะเชื่อว่าแอนจะเติบโตมากกว่าแค่ตำแหน่งที่แอนได้รับแล้วค่ะดราม่ายาวต่อมาอีกเรื่องหนึ่งที่ไปเจอพี่ลีเดียแล้วมีคนปั่นข่าวว่าเราไม่ทักทายพี่เขาอันนี้คือเฟกนิวค่ะบอกได้เลยว่าแอนได้ไหว้พี่ลีเดียแอนไม่ได้เป็นเด็กที่ไม่มีมารยาทอาจจะมีดราม่าที่เกิดขึ้นแต่ว่าแอนไม่ได้เอามาเป็นเรื่องของส่วนตัวเลยเพราะว่างานก็คืองานที่ลีเดียก็เป็นผู้ใหญ่แอนก็ต้องไหว้พี่เขาอาจจะไม่ได้มีภาพออกมาเห็นในกล้องคนก็เลยคิดว่าแอนอาจจะไม่ไหว้แอนโทเนียโตเฟกนิลถามว่าเจอเฟกนิลแบบนี้โกรธไหมไม่โกรธค่ะแต่อยากให้ทุกคนระวังในสิ่งที่คนอื่นพูดถ้าเราไม่เห็นก็ไม่ควรที่จะสร้างประเด็นเองเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นถามว่าวันนั้นได้มีโอกาสคุยกับพี่ลีเดียเรื่องที่แมทธิวไหมไม่ค่ะแอนเชื่อว่าเรื่องของที่แมทธิวกับดราม่าที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวกับพี่ลีเดียเลย
เราก็ไม่ควรที่จะต้องมาพูดถึงอะไรส่วนหลังจากนี้จะร่วมงานกับพี่แมทธิวได้ไหมแอนยินดีที่จะร่วมงานกับใครก็ได้ไม่ได้คิดมากเลยค่ะกังวลไหมว่าข่าวจะเลยเถิดไปโยงคนนั้นคนนี้แล้วแต่คนค่ะแต่ว่าสำหรับแอนไม่ค่อยติดตามเรื่องดราม่าแล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นติดตามเรื่องดราม่าของแอนแล้วด้วยอยากให้ทุกคนเอาแพลตฟอร์มของเราไปดูอะไรที่มันเป็นแง่บวกให้ตัวเองมากกว่าแอนโทเนียโตเฟกกานิวจริงๆดราม่ามันเกิดขึ้นด้วยการที่เราไม่เข้าใจกันและกันเลยอยากให้ทุกคนเปิดใจมากขึ้นในเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ละวันจริงๆไม่อยากให้มีดราม่าอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่มีดราม่ากระเทยก็ไม่สนุกเนอะหัวเราะแต่อย่างที่บอกว่าอยากให้ใช้แพลตฟอร์มผลักดันอะไรที่เป็นพลังบวกมากกว่าไม่เฟกกันนิวเพราะการที่สร้างข่าวปลอมมันจะทำให้ชื่อเสียงของคนอื่นเสียไปถามถึงข่าวลือว่าเวทีมิสยูนิเวิร์สมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นโดยเตรียมขายให้เศรษฐีเม็กซิโกจริงๆแอนเพิ่งจะทราบข่าวนี้เองจากทางโซเชียลตอนที่เห็นข่าวก็รู้สึกเฉยๆเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับแอนยกเว้นที่แอนเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แอนก็สนับสนุนทุกอย่างที่มิสยูนิเวิร์สทำเพราะเขาเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างพลังและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วโลกเราก็หวังว่าคนที่เป็นเจ้าของใหม่หรือที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กรจะสานต่อให้เป็นแพลตฟอร์มที่ดีขึ้นทุกวันถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงๆมันจะกระทบกับตัวเราไหมไม่ค่ะเพราะว่าแอนไม่ได้เซ็นสัญญากับ Miss Universe โดยตรงแอนแค่เป็นรองอันดับหนึ่งแอนมีแค่สัญญากับทาง Miss Universe Thailandตอนนี้แอนก็ยังไม่ได้เจอกับแม่แอนจักรพงศ์ด้วยค่ะแอนโทเนียโตเฟกานิวเอาจริงๆไม่ตกใจตอนที่เห็นข่าวเลยเหรอตกใจอยู่แล้วเพราะว่าเราเพิ่งได้เจ้าของใหม่ใช่ไหมคะแต่แอนเชื่อว่าทุกคนที่ได้ติดตามก็จะรู้ว่า Miss Universe เป็นแพลตฟอร์มที่มากับแพชชั่นและความรักจริงๆก็หวังว่าคนต่อไปจะยึดแพชชั่นอันนี้ต่อไปให้ผู้หญิงทุกคนได้มาร่วมงานเพื่อให้เป็นองค์กรที่ยิ่งใหญ่แล้วในฐานะที่เราเป็นนางงามเวทีนี้มีมุมมองยังไงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆแอนเชื่อว่าถ้าเรามีผู้บริหารในองค์กรที่ดีเขาจะเลือกคนที่เหมาะสมกับองค์กรมากที่สุดถ้าแอนได้เลือกคนที่จะส่งไปก็เชื่อว่าทาง Miss Universe Thailand ก็จะเลือกคนที่เหมาะสมมากที่สุดในเวลานั้นแต่พี่กระเทยก็ห่วงว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในมือของเจ้าของที่เป็นเศรษฐีเม็กซิโกจริงๆคนไทยก็น่าจะโอกาสมองสามยากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่แอนขอให้คนที่ได้มาเป็นตัวแทนประเทศไทยเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงและเข้าใจในเรื่องของการแข่งขันที่สำคัญคือต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อคนไทยอยู่แล้ว